สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการสับอินเตอร์บายครูหยกอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยคำว่าคานาเป้หรือว่ากานาเป้นะคะกานาเป้คืออะไรคะกานาเป้ก็คือเป็นอาหารชิ้นเล็กๆนะคะอาจจะเป็นขนมปังชิ้นเล็กๆนะคะรูปสามเหลี่ยมนะคะวงกลมหรือว่าเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นแครกเกอร์นะคะหรือว่าขนมปังกรอบนะคะแล้วก็จะมีการตกแต่งหน้าคานาเป้นะคะด้วยเครื่องคาวต่างๆค่ะอาจจะเป็นแซลมอนนะคะปลาเนื้อชีสนะคะฟัวกราตับบดนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคาเวียร์ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นพัฟนะคะอบกรอบที่มีรูตรงกลางไว้สำหรับเติมไส้ค่ะคานาเป้นะคะจะทานได้หมดภายใน1คำนะคะหรือว่า2คำค่ะไม่มีความจำเป็นต้องใช้ช้อนมีดหรือว่าส้อมนะคะเราสามารถใช้มือหยิบจับได้อย่างสะดวกค่ะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะคะคานาเป้นะคะก็จะมีไม้จิ้มให้นะคะคานาเป้นะคะจะมีรสชาติเผ็ดหรือว่าเค็มค่ะเพื่อช่วยกระตุ้นนะคะให้ผู้ดื่มได้เยอะขึ้นนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่คานาเป้เนี่ยจะเสิร์ฟในงานเลี้ยงแบบค็อกเทลนะคะที่เน้นเครื่องดื่มค่ะงานเลี้ยงแบบค็อกเทลนะคะก็จะเป็นงานเลี้ยงที่ใช้ในการแสดงความยินดีนะคะในโอกาสต่างๆค่ะไม่เป็นพิธีการมากค่ะส่วนใหญ่จะจัดบริเวณริมสวนนะคะอาจจะเป็นริมสระน้ำหรือว่าอาจจะจัดบริเวณชายทะเลก็ได้ค่ะแล้วจะไม่มีการจัดโต๊ะอาหารนะคะที่พอดีกับจำนวนแขกที่มาค่ะแต่จะมีการตั้งโต๊ะนะคะไว้ตามจุดต่างๆนะคะแล้วก็จะมีเก้าอี้ไว้บ้างนะคะแต่ว่าจะไม่ครบจำนวนนะคะแล้วก็แขกก็สามารถจะเดินรับประทานได้นะคะตามชอบเลยพนักงานเสิร์ฟนะคะก็จะถือถาดเครื่องดื่มนะคะเดินไปตามบริเวณต่างๆของงานค่ะคานาเป้นะคะอย่างที่บอกไว้ตอนต้นว่ามาจากภาษาฝรั่งเศสใช่ไหมคะคานาเป้นะคะแปลว่าโซฟาหรือว่าเก้าอี้ตัวยาวค่ะแล้วที่เรียกอาหารประเภทนี้ว่าคานาเป้นะคะเนื่องจากว่าการที่มีการตกแต่งหน้าตาของคานาเป้นะคะด้วยเครื่องคาวต่างๆนะคะก็บางท่านจะบอกว่ามีลักษณะเหมือนคนที่นั่งอยู่บนโซฟานะคะก็ใช้จินตนาการไปนะคะค่ะสำหรับสับอินเตอร์บายครูหยกในวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะสารพันความรู้หยุดเชื้อเพื่อชากับศิลปศาสตร์วังนางเลิศ